านะเจ้าค่ะเจ้าจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ผลิตผลของเขาเนาะต้นอ่อนทานตะวันค่ะหลังจากที่เขาดูแลหญ้าเนี่ยเจ้าเขาก็จะมาทำเพาะต้นอ่อนทานตะวันนะคะก็มีหลายๆอย่างเนาะเจ้าบ้านเขาจะมีพืชผักสวนครัวหลายอย่างเจ้าแต่อันนี้จะเป็นน้องเล็กล่าสุดค่ะที่เริ่มที่จะทำกันนะคะบ้านสำหรับบ้านพุทธรักษานะคะหลังจากดูแลย่าแล้วเป็นน้องล่าน้องคนสุดท้องเนาะที่เราทำกันแล้ววันนี้เราก็จะได้ตัดแล้ววิธีการเพาะนะคะคือเอาเมล็ดมันอะตากแดด1วันนะคะแล้วหลังจากครบ1วันปุ๊บเราเอาน้ำใส่ถังหรือกระมังก็ได้ค่ะแล้วเอาเมล็ดต้นอ่อนมันนะคะเอาแช่ไว้ประมาณถึง4-8ชั่วโมงกี่วันจ้ะวันเดียวเท่านั้นน่ะแค่เขาใช้เวลา4-8ชั่วโมงนะคะเสร็จครบ4-8ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเราเอาขึ้นมาพักน้ำใส่ตะกร้าค่ะตะกร้าเป็นรูๆนะเอาให้มันเสด็จน้ำเลยแล้วคราวนี้เราก็เอาผ้าขนหนูใครสะดวกเอาผ้าอะไรก็ได้ค่ะเอาง่ายๆเลยเนาะไม่ต้องยุ่งยากผ้าอะไรก็ได้เอาเมล็ดนั่นนะคะไปใส่เสร็จปุ๊บทับไว้กี่วันทับไว้มันทั้งหมดกี่วันเอา18ถึง20ชั่วโมงค่ะนับไปเลยแล้วหลังจากนั้นทุกๆ5ชั่วโมงอ่ะค่ะเราต้องมาพลิกนะคะพลิกเพื่อให้เค้าเรียกอะไรนะเมล็ดมันแตกปลายเมล็ดอ่ะค่ะมันจะมีรากอ่อนๆออกมานะคะถ้าเรารู้ว่าพอมันครบแล้วเราออกมาเอาออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีกระถางเพาะต้นอ่อนโดยตรงนะคะสีดำนะคะมันจะมีรูมันจะเป็นหลุมลงไปแล้วจะมีรูเล็กๆอยู่ข้างล่างนะคะแล้วคราวนี้เราเอาดินใส่จริงๆแล้วมันต้องเป็นดินที่เพาะกล้าอ่อนนะคะแต่บังเอิญว่าอันนี้พี่ลองทดลองเองโดยที่ไม่ต้องใช้ดินแบบเขาเราก็เอาดินแบบทั่วไปที่เขาผสมขายเนี่ยเนาะก็ลองเอามาทำกันกับนายก็เนี่ยค่ะก็เป็นผลงานนี้ค่ะแล้วหลังจากที่เราเอาประมาณกี่วันใส่6-7 วันถึงจะขึ้นใช่ไหมใช่6-7วันแต่ช่วงที่เราเพาะนะคะเอาดินใส่ก่อนเนาะดินนี่อย่าใส่เต็มนะคะไม่ต้องใส่เต็มถ่านใส่เสร็จปุ๊บเอาเมล็ดที่เราบ่มไว้ที่มันรากมันออกมาหน่อยนึงอะค่ะเอามาโรยทีหน่อยนะคะมันจะได้ขึ้นมาสวยๆแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราเอาห่างกันเกินมันจะล้มอะค่ะแต่วันนี้เขาตัดได้เลยเนาะวันนี้ตัดขายได้เลยจ้ะวันนี้เราจะตัดขายเป็นล็อตแรกนะคะนี่คือผลงานของพวกเรานะคะแล้วพอครบ6-7วันปุ๊บเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งคือเราโรยเมล็ดเสร็จเนาะเอาดินบางๆเหมือนเดิมโรยอีกทีหนึ่งเพื่อที่ไม่ให้เมล็ดมันหลุดออกมานะคะแล้วรดน้ำบ่อยก่อนก็รดน้ำช่วงแรกๆนี่รอบเดียวก่อนวันแรกหลังจากนั้นปุ๊บพอเสร็จปุ๊บเราเอามาเรียงกันนะคะเอาถ่านมาเรียงกันไว้ก่อนหนึ่งคืนเสร็จปุ๊บนะคะหลังจากครบ1คืนแล้วเอามาเรียงกันเลยค่ะใครจะทำเป็นชั้นแบบโอ้โหถ้าคนทำเยอะเนาะจะเรียงสวยมากเลยแล้วรดน้ำนะคะอย่าใช้ฉีดแบบแรงห้ามนะคะฝักบัวเขาเรียกฝักบัวเนาะฝักบัวเนาะบัวเราเบาๆเนี่ยค่ะเช้าเย็นช่วงแรกรอบเดียวก่อนวันแรกวันถึง2วันแรกเนี่ยรอบเดียวแล้วหลังจากนั้นเช้าเย็นเลยค่ะแต่ของพี่นี่เอาตัวเก่าว่าใช่ดินมันแฉะอยู่พี่ก็แค่ทีเดียวแล้วก็ประมาณเฮาพ่อประมาณกี่วันมันถึงจะขึ้นมาจ๊ะ6-7ประมาณอาทิตย์นึงนะจ๊ะเนาะอาทิตย์นึงถ้าใครจะสั่งก็สั่งล่วงหน้าได้นะจ๊ะสั่งล่วงหน้าได้นะคะเลยจะมาเลยจ๊ะเพราะเรานี่คือน้องใหม่เราใช่ผลงานเราจะยึดตัวนี้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังฮิตกันนะคะแล้วก็ทําได้ง่ายมากมันมีหลายวิธีไปทําอยู่พอพัดน้ํามันหอยกินดิบๆก็ได้เหมือนพวกนอกเลยค่ะบางคนก็ไปผัดน้ํามันหอยบางคนก็ไปกินกับสลัดบางคนก็เอาไปแอมนั่นแอมนี่เหมือนวอเตอร์เคสเราอะค่ะใช่ๆกินแบบเดียวกันเลยแต่อันนั้นเฉพาะง่ายสุดเนาะแล้วก็อันนี้ก็ขั้นตอนเยอะหน่อยนะขั้นตอนเยอะหน่อยก็โอเคอยู่รับประทานได้เหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจนะคะก่อนอาทิตย์นึงเนาะมันจะใช้เวลาอาทิตย์นึงอะค่ะสั่งล่วงหน้าสั่งล่วงหน้าไว้ได้นะคะเราจะจัดไว้ให้เนาะจัดคิวให้อาคิวนี้เป็นรอบของใครเราจะจัดให้แล้วจะส่งให้นะคะเราคุยกันได้นะคะในราคานะคะจะส่งแบบไหนอะไรแบบใดแล้วตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอหรือว่าสั่งตามเพจคนเหนือก็ได้นะคะเฟซไลน์ YouTube ได้หมดเลยนะคะเพราะพวกเราก็อยู่ในนี้เนาะครัวบ้านๆเราก็อยู่ในนี้เนาะบ้านพุทธรักษาขอฝากผลงานน้องเล็กล่าสุดด้วยนะจ๊ะ
หลังจากที่เราดูแลหญ้าแล้วเราก็จะมาทำอย่างนี้ค่ะพืชผักสวนครัวดอกไม้เนาะมาแต่งก็มีนะเพราะผักกาดผักกาดมีทุกอย่างสนใจติดต่อมาได้นะคะยามว่างหลังจากดูแลหญ้าค่ะ